จะพาไปดูการประชุมที่เพิ่งจัดไปวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วพรีนัมเองต้องบอกว่าเป็นการประชุมที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจเลยนะคะมีประเด็นอะไรที่เราต้องรู้ในมิติของเศรษฐกิจบ้างไปตามกันใน Invest Now ค่ะพูดคุยกับคุณโรจน์นะคะคุณชาตรีโรจนอาภานะคะ Head of Investment Consultant SCB CIO ธนาคารไทยพาณิชย์สวัสดีค่ะคุณโรจน์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณโรจน์ผมถามเบื้องต้นก่อนเลยเราได้ยินว่า Third Plenum แต่เราไม่รู้ว่าตกลงแล้วประชุมกันเสร็จแล้วประเด็นสำคัญสำคัญที่เราควรที่จะรู้เนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างครับคุณโรจน์ครับก็จริงๆการประชุมจบไปตั้งแต่วันที่18นะฮะตอนนี้ก็มีสรุปวาระมติการประชุมออกมาแต่ไม่ได้มีรายละเอียดแต่สิ่งที่ประกาศออกมาในสรุปเนี่ยก็จะมีการพูดถึง2ด้านนะฮะคือด้านที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตคือโอกาสนะและอีกด้านนึงเนี่ยคือด้านที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงซึ่งในมุมมองรัฐบาลจีนเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตเนี่ยเขาให้ความสำคัญเนาะกับการที่จะพัฒนาชนบทของเขาคือเป็น urbanization ให้คนจีนเนี่ยมีความเจริญทั่วถึงนะอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่รัฐบาลจีนเนี่ยเน้นย้ำมาตลอดแล้วก็พูดถึงในครั้งนี้ด้วยนะก็สามารถทำการได้โดยการผ่านพวกการปฏิรูปที่ดินต่างๆนะเพื่อให้การกระจายความเจริญเนี่ยมันเข้าสู่ตัวแผ่นดินจีนให้ทั้งแผ่นดินนะฮะอีกส่วนหนึ่งที่พูดถึงในเรื่องนี้โอกาสเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของนวัตกรรมนะพูดถึงนวัตกรรมใหม่ๆการผลิตที่เป็นลักษณะสินค้าให้เขตต่างๆเองเนี่ยรวมถึงสิ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญนี่คือด้านฝั่งพูดโอกาสนะในพูดถึงความเสี่ยงเองเนี่ยรัฐบาลจีนก็พูดถึงปัญหาเรื่องแน่สังหาริมทรัพย์ด้วยนะปัญหาหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นพูดถึงสถาบันการเงินขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลจีนเนี่ยให้ความสำคัญในช่วงนี้นะรวมถึงความกังวลเรื่องของ supply chain ของจีนว่าจะถูก disrupt โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีต่างๆอย่างพวกซิมิคอนดักเตอร์เองเนี่ยรัฐบาลจีนก็พูดถึงในการประชุมครั้งนี้ด้วยเพราะงั้นเนี่ยในมีตติ้งครั้งนี้ก็จะพูดถึงทั้งสองด้านเนาะเขาบาลานซ์ทั้งในแง่ของโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงนะฮะส่วนในแง่ของการจัดสรรทรัพยากรเองเนี่ยรัฐบาลจีนบอกว่าอยากจะให้เอกชนเนี่ยมีส่วนร่วมใช้กลไกตลาดมาทำให้การจัดสรรทรัพยากรของจีนเองเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ทิ้งนะฮะในแง่ของความสำคัญด้านสังคมที่เขาจะดูควบคู่ไปด้วยก็พยายามจะบาลานซ์ทั้งด้านกลไกตลาดแล้วก็ความเป็นสังคมนิยมของเขานะซึ่งการประชุมในรอบนี้ก็แปลกกว่ารอบที่มันผ่านมาเพราะปกติเนี่ยการประชุมในลักษณะนี้สมัชชาคอมมิวนิสต์เนี่ยจะไม่ได้พูดถึงเป้าหมายระยะสั้นนะแต่ครั้งนี้เขาพูดมาเลยว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องเติบโตได้ตามเป้านะซึ่งก็แปลว่ารัฐบาลจีนเองก็กังวลเหมือนกันว่าสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ GDP 5% เนี่ยก็อาจจะโตได้ไม่ถึงตามนั้นก็ทำให้รัฐบาลจีนก็พูดถึงว่าอาจจะต้องมีการช่วยเหลือด้านนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องของการคลังนโยบายด้านการเงินต่างๆเองเพื่อจะซัพพอร์ตทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยสามารถจะเติบโตได้ตามเป้านะแล้วก็พูดถึงเรื่องของความกังวลในการค้าโลกด้วยว่าจะมี disruption จากข้างนอกเป็น external factor เนี่ยเข้ามาทำให้เศรษฐกิจจีนเองมีความเสี่ยงที่ก็อาจจะไม่ได้ตามนั้นนะค่ะทีนี้ถ้าเรามองทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่เขาพูดถึงในการประชุมแล้วเนี่ยผลที่น่าจะตามมากับเศรษฐกิจจีนมีอะไรที่น่าจะเป็นเชิงบวกหรือว่ายังมีความท้าทายเพิ่มเติมอยู่บ้างคะถ้าเราดูเศรษฐกิจจีน2ไตรมาสที่ผ่านมาเนาะไตรมาสแรกเนี่ย 5.3 นะฮะไตรมาสที่2เนี่ย 4.7 เฉลี่ยคือ 5% จริงๆก็ได้ตามเป้าแหละแต่แนวโน้มเศรษฐกิจจีนในครึ่งหลังเนี่ยจะมองโดยนักวิเคราะห์หรือตัวเราเองก็ตามเนี่ยก็มองว่ามันน่าจะชะลอตัวครึ่งปีแรกเพราะงั้นเนี่ยถ้าปล่อยไว้เฉยๆเศรษฐกิจจีนไม่น่าจะถึงเป้า 5% เพราะงั้นรัฐบาลจีนเองเนี่ยน่าจะมีนโยบายที่ต้องกระตุ้นในหลายๆเรื่องอย่างเช่นเมื่อจบการประชุมวันที่18 19วันต่อมาธนาคารกลางจีนก็ลดดอกเบี้ยนโยบายลงไปเลย 0.1% แบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะก็เป็นอะไรที่ตลาดไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีการลดมาก่อนก็เป็นความพยายามรัฐบาลจีนที่เห็นว่าเขาก็เน้นเรื่องการเติบโตระยะสั้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะเพราะว่าปัญหาในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันต้องการมาตรการที่แก้ไขที่มันใหญ่กว่านั้นนะซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยไม่ได้พูดอยู่ในสรุปนะรีพอร์ตที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะมีตัวเต็มออกมาอีกประมาณสักอาทิตย์นึงนะที่เราติดตามได้ว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างแต่ว่าในเนื้อหาที่ออกมาช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีการพูดถึงชัดๆว่าไอ้นโยบายที่ทำให้เศรษฐกิจมันเติบโตได้ตามเป้าเนี่ยมันคืออะไรนะทำให้ส่วนหนึ่งเองเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะต้องมีนโยบายเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องการบริโภคซึ่งมันชะลอตัวเร็วมากในช่วง 2-3 เดือนก่อนหน้านี้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนเองเนี่ยน่าจะต้องเร่งทำนะให้คนจีนเนี่ยกลับมาบริโภคมากขึ้นครับครับคุณโรจน์ครับจากผลกระทบต่อมหาภาคจีนสะโขบเข้ามาครับแล้วผลกระทบต่อเรื่องของการเงินการลงทุนจะเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยฮะก็จะเห็นว่าหลังจากที่ประชุมสดประชุมจบมีลดดอกเบี้ยขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ลงใหม่ๆนะฮะผมก็คิดว่าการประชุมรอบนี้นักลงทุนเองก็มีความคาดหวังต่ำอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่นักลงทุนอยากจะเห็นเนี่ย
ไม่ได้เห็นก็คือไม่ได้เห็นรายละเอียดของนโยบายใหญ่ๆที่จะมากระตุ้นอะไรมีแค่ภาพกว้างๆนะซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าอาจจะต้องรอดูอีกนิดนึงเพราะว่าปกติการประชุมสมัชชารอบอย่างเงี้ยจะไม่ได้พูดถึงนโยบายระยะสั้นอยู่แล้วถ้าจะมีการพูดเนี่ยจะเป็นการประชุมโพลิตบูโรซึ่งก็จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะก็ผมก็คิดว่าอันนั้นอาจจะเป็นรายละเอียดที่มากกว่าไม่ช่วงนี้ผมก็เชื่อว่าตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงการพักผ่าประกอบกับตลาดหุ้นทั่วโลกที่มันไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยก็ทำให้ตลาดหุ้นจีนเองไม่ได้ไปไหนในช่วงนี้นะในด้านตลาดตราสารหนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ภาครัฐเองของจีนยังดีอยู่นะจากแนวโน้มดอกเบี้ยที่มันจะลดลงเพียงแต่ว่าถ้าเป็นภาคเอกชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องอสังหาเองเนี่ยผมก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการผิดนัดชำระหนี้อยู่ซึ่งก็ยังเห็นได้อยู่เรื่อยๆนะในข่าวต่างๆนะในฝั่งของค่าเงินเองเนี่ยเราก็มองว่าหยวนเองก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าต่อไปเนื่องจากเศรษฐกิจเองยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะเข้าตามเป้าไหมแล้วก็นโยบายต่างๆจะเป็นการใช้เงินอยู่นะแต่ในแง่ของธุรกิจต่างๆเองเนี่ยค่อนข้างชัดว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาซัพพอร์ตใน3ธุรกิจหลักเนาะคือเซมิคอนดักเตอร์พูดถึงในมินิทด้วยนะฮะเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดแล้วก็ธุรกิจที่เป็นพวกการผลิตชั้นสูงอย่างพวกรถยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นนะส่วนภาคการบริโภคภาคอสังหาริมทรัพย์เองผมคิดว่ามันอยู่ในทรงที่อาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ยังมีความหวังมาจากการที่รัฐบาลจีนจะต้องใส่นโยบายกระตุ้นเข้ามาด้วยผมก็คิดว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยจับตาดูว่าจะเป็น5อินดัสทรีที่พูดถึงค่ะแล้ววันที่มีหุ้นจีนอยู่ล่ะคะคุณโรจน์ยังไงดีรอก่อนซื้อเพิ่มขายออกคัทลอสตอนนี้ยังทันไหมผมคิดว่ารัฐบาลจีน address ปัญหาชัดเนาะว่าเขาแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจปัญหาจีนคืออะไรแล้วเขาก็มีแนวทางที่จะให้การแก้ไขเพียงแต่ว่าแนวทางที่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศออกมาเองผมคิดว่าด้วยความที่ราคาหุ้นของจีนเองโดยเปรียบเทียบเนี่ยค่อนข้างถูกนะท่านใดที่อาจจะขาดทุนอยู่หรือค้างทิ้งไว้อยู่อย่างเงี้ยก็อาจจะรอเรื่องของปลายเดือนนี้ก่อนก็ได้นะดูความชัดเจนรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงจากการประชุมโพลิตบูโรในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้แล้วค่อยตัดสินใจก็ยังทันนะผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่จุดที่อาจจะต้องคัดออกไปเพียงแต่ว่าการจะไปซื้อเพิ่มตรงนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่าที่ผ่านมาตลาดก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังเนาะกับรัฐบาลจีนที่ให้นโยบายกระตุ้นต่างๆเนี่ยมันต่ำกว่าฝั่งตลาดมากจนเกินไปนะผมคิดว่าอาจจะยังไม่ใช่ทามมิ่งว่าเป็นบ่นการเวทแอนด์ซีมากกว่าค่ะมาเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตด้วยดีไหมคะเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนี่เมื่อวานออกมามีความชัดเจนพอสมควรแล้วนะครับคุณโรจน์มองว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรเพราะเมื่อวานนี้ออกมาปั๊บหุ้นดันหล่นลงไปต่ำกว่า 1,300 ด้วยซ้ำมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณโรจน์ครับดิจิตอลวอลเล็ตจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันจะช่วยกระตุ้นการบริโภคได้นะพี่แต่ว่าพูดถึงวงเงินนะเนาะ 450,000 ล้านเนี่ยกับ impact กับเศรษฐกิจเองที่นักวิชาการส่วนใหญ่มองเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากก็คือมองประมาณสักกระตุ้น GDP สัก 1.1-2% อะไรเงี้ยถ้าเอาเฉพาะ impact จากการใส่เงินเข้าไปอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่เยอะพออาจจะต้องลุ้นเรื่องการหมุนเวียนของเงินแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมด้วยนะซึ่งในจุดนี้เองเนี่ยผมมองว่าภาพของดิจิตอลมันนี่เองเนี่ยที่จะลงทะเบียนวันที่1สิงหาคมเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ภาพตลาดหุ้นไทยได้แต่ไม่ได้ทุกเซกเตอร์เนาะแค่บางเซกเตอร์ที่อาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคค้าปลีกต่างๆเองเนี่ยอาจจะได้แต่ว่ารอบนี้ดิจิทัลมันนี่เองก็มีข้อจำกัดในการใช้เหมือนกันเนาะอย่างพวกสินค้าหลายๆอย่างก็ใช้ไม่ได้อย่างพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเองมือถือแกดเจ็ตต่างๆเองเนี่ยมันก็ไม่ได้รวมอยู่ในวงเงินของการใช้ตรงนั้นนะแล้วก็มีเรื่องของการกำหนดเงื่อนไขการร้านค้าที่จะใช้งานได้ด้วยเนี่ยก็ทำให้เราก็ต้องมาดูต่อไปว่าภาพของการที่ใส่เงินเข้าไปแล้วมันจะหมุนเวียนได้แค่ไหนแต่ภาพรวมวันนี้ผมก็เข้าใจว่านักลงทุนเองก็ยังมีคำถามเนาะว่ามันจะได้ผลกระทบโดยตรงแล้วก็รุนแรงแค่ไหนนะก็คงต้องรอดูไปคิดว่า impact เรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงๆก็ไตรมาส4โน่นแหละพอจะใช้ได้ก็ต้องพูดถึงช่วงของไตรมาส4เองผมคิดว่าในระยะสั้นเองเนี่ยข่าวดิจิตอลมันนี่เองน่าจะกระตุ้นตลาดหุ้นได้แค่ช่วงสั้นๆแล้วก็หลังจากนี้ไปเองตลาดก็คงจะไปมองเรื่องของความชัดเจนในแง่ของการใช้งานแล้วก็มองภาพรวมตลาดจากปัจจัยภายนอกมากกว่าแต่ตกลงจริงๆเมื่อวานที่หุ้นร่วงลงมาเพราะตัวดิจิตอลวอลเล็ตเลยไหมคะเรามองแบบนั้นไหมผมว่ามันเป็นหลายประเด็นเนาะมีในแง่ของแต่ละบริษัทเองก็มีการประกาศงบนะครับกลุ่มธนาคารเองบางธนาคารก็อาจจะไม่ได้มีงบที่ดูดีมากนักแล้วมันก็บ่งชี้ถึงภาพเศรษฐกิจที่ธนาคารเขาก็จะเป็นตัวที่บ่งชี้เอาไปเศรษฐกิจอยู่แล้วล่ะถ้าเศรษฐกิจดีธนาคารก็สะพอจะดีด้วยถ้าธนาคารมีกระต้าสำรองเยอะหรือมีความไม่แน่ใจในการให้ไกด์แดนของเขาเองเนี่ยนักลงทุนก็จะมาพิจารณาต่อในอื่นผมมองว่ามันเป็นส่วนประกอบของภาคธุรกิจส่วนหนึ่งแล้วก็ภาพตลาดโดยรวมที่มันอาจจะไม่สดใสมากนักทุกได้ค่ะขอบคุณของคุณคุณโรจน์มากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณชาติโรจนาภานะคะ Head of Investment Consultant SCB CIO นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการประชุมของจีนที่เกิดขึ้น 15-18 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีทั้งโอกาสที่เขาพูดถึงแล้วก็ความเสี่ยงนะคะแล้วก็การจัดสรรทรัพยากรแต่ดูเหมือน
าสนใจก็คือเขาเริ่มพูดถึงการโฟกัสเป้าหมายระยะสั้นว่าเศรษฐกิจต้องโตได้ตามเป้าเริ่มเป็นห่วงนะคะแต่ถ้าดูแล้วครึ่งหลังของปีน่าจะชะลอตัวแม้ว่าไตรมาส 1-2 จะทำได้ดีก็ตามดังนั้นการที่เศรษฐกิจจีนจะถึง 5% อาจจะไม่ง่ายมากนักนะคะเดี๋ยวรอเอกสารตัวเต็มละกันนะคะว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะออกมามีมาตรการอะไรที่จับต้องได้หรือเปล่าส่วนใครอยากจะลงทุนหุ้นจีนนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเวทแอนด์ซีก่อนดีกว่าตราสารหนี้รัฐบาลจีนลงทุนได้เอกชนระมัดระวังจะผิดนัดชำระหนี้นะคะในขณะที่ดิจิตอลวอลเล็ตก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าจะกระตุ้นได้ในช่วงสั้นๆในกลุ่มบริโภคกับค้าปลีกนั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ